นี่คุณชอบอันนี้เรามาหน้าร้านเลยคือวิธีการจัดร้านที่จะให้ดูดึงดูดลูกค้าเนี่ยใช่ต้องจัดให้เต็มใช่ก็คือเราตอนแรกคือมีชุดนี้ก่อนนะครับผมแล้วทีนี้เราใช้ความรู้สึกตัวเองว่าทำยังไงให้เขาเห็นภาพพอทำยังไงให้เขาเห็นภาพเราก็เลยจัดเป็นเซตเซตนี้ขึ้นมาแต่เราใช้ของจริงหมดเลยนะตอนนั้นพอใช้ของจริงเสร็จมันต้องทิ้งทุกวันแล้วก็เลยกลายเป็นตัวโชว์ปลอมใช้เวลาเก็บตังค์แล้วก็ไปสั่งทำตัวปลอมขึ้นมาอันนี้ก็จะทำให้เขาก็จะมองเห็นภาพอันนี้ตัวนี้อยู่มา3ปีแล้วอยู่ตั้งแต่ร้านเปิดเลยอย่างที่เราทำที่เห็นแต่ละอย่างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่อยพัฒนาขึ้นมาค่อยพัฒนาว่าหน้าตาเนี่ยน่าทานมากๆครับแล้วก็ราคาอย่างชุดอย่างเงี้ยราคาก็ไม่แพงอย่าง390แล้วก็450ก็ค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปนะครับอย่างหน้าร้านเนี่ยโหใครมาก็จะเห็นว่าโอ้โหกุ้งก็คือตัวใหญ่มากใช่อันนี้จะเป็นไซส์พิเศษไซส์3ตัว3ตัวโลอันนี้สำหรับก็จัดโปรโมชั่นสำหรับคนที่อยากจะทานกุ้งตัวใหญ่เนี่ยใช่กุ้งแม่น้ำเราก็คือต้องจัดเลยใช่มั้ยครับใช่อยู่ในกรุงเทพหากินง่ายราคาไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถือว่าโหฟังแล้วอยากจะได้แฟรนไชส์ไปเนี่ยก็เดี๋ยวก็คุยอีกทีว่าอาจจะไม่ต้องมีกุ้งตัวใหญ่ก็ได้ใช่ไหมขอให้จัดร้านให้ดูสวยดึงดูดลูกค้ารสชาติดีเนี่ยยังไงก็มาแน่นอนใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวได้ไปนั่งคุยกันต่อครับแล้วก็จะมีเขาเรื่องของสินค้าที่จะนำเสนอว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มาชิมรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับตอนนี้ก็พามาดูหน้าร้านสวยๆก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งรอครับค่ะผมที่เราไปดูหน้าร้านว่าการแต่งร้านต้องแต่งยังไงให้เป็นจุดเด่นใช่ไหมครับก็เห็นแล้วว่าโอ้โหต้องเอามาจับให้เห็นกันเลยใช่เรียกได้ว่าโอ้โหลูกค้ามาแต่ละคนเมื่อกี้เห็นมาทุกคนแบบก็จะได้เห็นเลยว่าถ้าเกิดราคานี้ก็คือจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทีนี้พูดถึงอย่างจานเนี้ยที่เราเอามาเนี่ยคืออย่างเนี้ยที่จะเห็นเนี่ยมีทุกอย่างเลยกุ้งหอยปูปลาพร้อมมากใช่ชุดนี้ก็คือ790นะครับมี8อย่างมีชื่อด้วยนะใหญ่มากครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อ8ราชัน8ราชันครับที่มาของ8ราชันก็คือมีอาหาร8อย่างมีเมี่ยงปลามีกุ้งปูหอยแครงหอยแมงคู่หอยหวานหอยเชลปลาหมึก8อย่างนี่คือจุดเด่นคือการทำร้านเผาแบบทะเลเผาอะไรเงี้ยเราต้องให้มันแตกต่างคุณย่าคิดว่าต้องทำประมาณยังไงที่จะให้ความแตกต่างอย่างเช่นก็คือสมมุติว่าร้านอาหารทะเลมันมีทั่วไปเลยเยอะแยะเลยเขาก็จะขายแบบเป็นจานกุ้งครึ่งโลหอยแครงครึ่งโลอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราเอามาจัดให้มันเป็นเซตเลยอยู่ในถาดเดียวกันใน1ถาดเนี่ยมีทุกอย่างเลยครับผมคือคุณก็ได้กินครบทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละแต่ครบอย่างวัตถุดิบนี้เราก็ต้องสรรหาใช่สรรหาอย่างดูดิฮะอย่างหอยอันนี้หอยแครงหอยนี่คือตัวแบบตัวใหญ่โอ้โหใหญ่มากนะฮะใหญ่จริงๆฮะหอยหวานหอยหวานก็ตัวใหญ่ใช่ปูอันนี้เป็นปูทะเลแล้วทุกอย่างนี่คือใหญ่เหมือนอย่างกุ้งเนี้ยกุ้งก็แบบเราก็จะใช้ไซส์15-17ตัวใหญ่ก็คือทุกคนเนี่ยที่มาที่ร้านเนี่ยก็คือไม่ต้องละมานั่งโอ้โหเป็นเตาแล้วแบบใช่ไม่ร้อนไม่ต้องร้อนไม่ต้องคือไม่ต้องเลอะครัวที่บ้านบางคนอยากกินอาหารทะเลกำเงิน500ไปตลาดก็จะได้แบบปู1อย่างกุ้ง1อย่างก็คือจบแล้วอย่างอื่นไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดมาที่ร้านเราเนี่ยคือมีอยู่700 500ชุด500เราก็มีนะก็คือได้กินครบทุกอย่างคุณก็มาเลือกเอาเลยว่าคุณอยากกินแบบไหนปลากุ้งหอยกุ้งปลาหมึกกุ้งปลาอะไรอย่างเงี้ยมีหลายเซตให้เลือกก็ลองขอชิมง่ายๆครับชิมนี่ก่อนเลยฮะหอยเชลนะครับนี่ฮะน้ำจิ้มนี่ที่บอกว่าซีฟู้ดที่ออกคิดเองค่ะก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆบางวันบางอาทิตย์อยากได้แบบน้ำจิ้มแบบเป็นรสชาติซีฟู้ดเป็นรสชาติแบบต้มยำก็มีหลายสูตรคุณผู้ชมที่ขายอย่างพื้นที่อื่นเนี่ยเขาสามารถปรับสูตรได้เพราะว่าแต่ละคนรสชาติการกินไม่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูแล้วก็มาฟังแนวคิดของว่าวิธีการคิดของการทำร้านอาหารพวกเกี่ยวกับทะเลเผาเนี่ยเราต้องทำยังไงต้องคิดยังไงครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยต่อถึงวิธีว่าใครที่อยากจะเป็นแฟรนไชส์ดูแล้วน่าสนใจแฟรนไชส์เนี่ยจะต้องมีราคาเท่าไหร่แล้วก็ติดต่อยังไงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับค่ะค่ะ
สนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี